You got the motherfucking right to remain violent. Color points hiding in my clip. I'll take 25 just to watch your life end. โอเคนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมกลับกันมากับผม Echo Wolverine นะฮะก็วันนี้ก็มาเหมือนเดิมนะครับโชว์สกิลบิลด์แต่อันนี้ไม่ใช่ของผมนะฮะอันนี้เป็นของเพื่อนใครอยากให้มาโชว์สกิลบิลด์อะไรก็ส่งมาได้นะครับก็เผื่อแบบคุณต้องการให้คนอื่นใช้เป็นแนวทางนะครับหรือว่าต้องการแบ่งปันอะไรพวกนี้ส่งมาได้เหมือนกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราไปดูที่สกิลกันนะครับ Mastermind นะครับผม Up Endurance 8 Leadership 8 Dominator Basic Spotter BasicEnforcer นะฮะ Transporter 8 Oppressor 8 Die Hard Basic Shotgun Impact 8 Stun Resistant 8 Armor Specialist 8 Shotgun CQV Basic Berserker 8 Full Reload 8 Iron Man Basic Overkill Basic Technician ไม่อัพนะครับผม Ghost ครับ Sprinter 8 Fast Hand 8 SMG Specialist 8 Fugitive นะฮะ Thick Skin Basic Hidden Blade 8 Daredevil 8 Lanangan 8 Butter Keeper 8และ Swan Song 8 Perk Deck ใช้เป็น Perk Muscle นะครับเพิ่มเลือด Perk นี้นะฮะแล้วก็ทำให้ Enemy Panic นะผมหรือหวาดกลัวนั่นเอง Primary Weapon นะครับผมใช้เป็น Predator 12G Shotgun นะครับmodify barrel เป็น extended magazine shark teeth nozzle led combo speculator sight และ solid stock secondary ใช้เป็น smg ตัวนี้นะครับ compact fight submachine gun modify competitor compensator auto fire polysight tactical barrel led combo speculator sightมาที่ armor นะฮะใช้เป็น improv carbine tactical vest หรือ ICTV นั่นเองส่วน equipment เป็น ammo bag นะครับซึ่งต้องขอบอกเอาไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่า primary และ secondary weapon ไม่จำเป็นต้องเป็นปืนที่ผมนำเสนอไปนะครับจะเป็นปืนอะไรก็ได้ขอแค่อยู่ในกลุ่มปืนช็อตกันและปืน SMG เท่านั้นนะครับผมเพื่อที่จะได้สอดคล้องกับสกิลนะครับนะครับประโยชน์ของสกิลนี้นะฮะก็เพิร์กตัวมัสเซิลจะทำให้ enemy panic นั่นเองและเลือดของเราก็จะเยอะขึ้นด้วยคือเลือดเราเยอะแล้วเราก็สแวนซองด้วยนะฮะแล้วดาเมจเราก็เยอะอิตหัดคือง่ายๆ perfect นะฮะนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe กันด้วยนะครับกดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยก็ดีนะครับใครมีสกิลบิลด์อะไรน่าสนใจส่งมาให้ผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะอัพคลิปลงนะครับของทุกคนนะครับของทุกคนผมจะพิจารณาออกมาว่ามันแบบไม่ซ้ำนะครับผมถ้าเกิดมันซ้ำผมจะไม่เอามานะฮะถ้าเกิดไม่ซ้ำก็เอามาโอเควันนี้ไว้แค่นี้บ๊ายบายครับอีกเรื่องนึงที่ลืมพูดไปนะคือเรื่องของประเด็นที่ว่าทำไมผมถึงอัพทั้ง Inspire และอัพ Pistol Messiah ทำไมไม่อัพแยกนะครับ1เลยผมใช้ปืน Secondary อะไรผมใช้ปืนพกนะครับผมก็ต้องมี Pistol Messiah และ Inspire เพื่อที่จะได้ช่วยเพื่อนได้นะฮะแล้วก็ทำไมผมอัพ Six Sense เพราะว่าหยิบคีย์การ์ดได้นะฮะ Six Sense 8มันสามารถ Pick up Item while in Casing Modeนะผมนั่นก็แปลว่าผมสามารถหยิบคีย์การ์ดหรือหยิบอะไรก็ได้ที่แบบมัน one click นะฮะผมสามารถหยิบได้นั่นเองนะนั่นแหละคือเหตุผลที่ผมอัพมานะครับก็อย่าว่าผมใช้สกิลเปลืองเลยเพราะว่าผมมีเหตุผลนะฮะถามว่าทำไมถึงไม่เอาไปอัพ Butter Keeper ผมว่านะไอ้เจ้าตัวพวกทักอะไรพวกเนี้ยไอตัวคอมเพรสซ่าไอพวกของคอมเพรสซ่าเลือดมันน้อยอ่ะคุณยิงมันก่อนที่มันจะยิงคุณก็ได้นะนะผมแล้วทำไมผมถึงไม่อัพคีนเนอร์นะครับเพราะว่าผมใช้ปืนอะไรผมใช้ปืนแอสซอลไรเฟิลและปืนพิสตอลดาเมจมันน้อยบวกไปอีก 5% มันบวก
ไม่ถึง5ดาเมจอ่ะคุณลองคิดดูแล้วกันต่างกันแค่ 2-3 ดาเมจเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรอยู่แล้วนะฮะสู้ผมเอาไปอัพไดฮาร์ดเพื่อที่ผมจะได้ใช้ primary weapon ยิงได้ยิงเอนิมีตายได้โดยที่ผมไม่ activate skill pistol masaya นะครับคุ้มกว่านั่นเองเท่านั้นแหละฮะ